ติดตามชมการทดลองห่อตัวด้วยพลาสติกแบบสุญญากาศต่อด้วยเรื่องน่าสงสัยทำไมนกบางชนิดจึงบินเป็นรูปตัววีสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิกชลชัยพรศิลป์สุริยลักษณ์กับรายการไอซ์ไซด์ความฉลาดแบบยกกำลังสองวันนี้ผมยังอยู่ที่โรงเรียนประทายอุดมศึกษานะครับผมมีน้องๆตัวเล็กๆเนี่ยครับมาร่วมรายการกับผมด้วยคราวนี้เนี่ยวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันถึงเรื่องเกี่ยวกับอะไรไม่ใช่หัวหอมเรามาดูกันว่าเราสามารถที่จะแพ็คของให้อยู่ในลักษณะนี้อย่างไรไหนมีใครทราบบ้างว่าทำยังไงบ้างครับที่จะเอาหัวหอมใส่เข้าไปในถุงนี้แล้วมันเป็นอย่างนี้นะครับเอาหัวหอมใส่เข้าไปก่อนใส่ในถุงทำยังไงบีบมันใช่ป่ะการบีบนี่เป็นการทำยังไงครับไล่อากาศออกไปถูกไหมคล้ายๆกับอย่างนี้ใช่ไหมครับว่าเรามีถุงพลาสติกอยู่สิ่งที่เราต้องการก็คือถุงพลาสติกอย่างนี้แล้วเราก็เอาของใส่เข้าไปข้างในแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยไล่อากาศออกไปนะครับแล้วก็ค่อยปิดถุงคราวนี้เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าวิธีการไล่อากาศนี้ไล่ได้อย่างไรจะมีตัวช่วยของเราก็คือว่าเครื่องดูดอากาศนี้นะครับอาจจะเป็นเครื่องดูดฝุ่นก็ได้นะครับหรืออันนี้ที่เราเรียกว่าเป็นโบลเวอร์นะครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้น้องฮาช่วยถือตรงนี้นะครับเวลาเราต้องการดูดอากาศออกใช่ไหมครับเราก็ใส่ท่อลงไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวน้องฮาถืออย่างนี้นะครับเนื้อจับแน่นๆ1 2 3นะครับพออย่างนี้เสร็จแล้วถ้าเกิดจะเซียวเนี่ยนะครับน้องฮาปล่อยใช่ไหมครับเราก็อาจจะมีอะไรที่มาปิดตรงนี้ใช่ไหมครับไม่ให้อากาศเข้าเราก็จะได้ถุงพลาสติกที่แนบกับวัตถุที่อยู่ข้างในอย่างนี้เดี๋ยวเราจะมาให้น้องฮาเนี่ยลองดูนะครับว่าแม้แต่วัตถุที่ใหญ่กว่านะครับเราก็สามารถที่จะดูดอากาศออกไปได้แล้วเดี๋ยวเราจะให้น้องฮาเข้าไปอยู่ในถุงนี้แล้วก็ช่วยบอกความรู้สึกกับเพื่อนๆหน่อยว่ารู้สึกยังไงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะให้เข้าไปอยู่ในถุงนี้นะครับแต่เราไม่คุมทั้งหมดแต่เราไม่คุมทั้งหมดลองเข้าไปยืนลองยืนเข้าไปดูดีครับนะครับนั่งไปเลยได้ไหมขยับย่อเข่าย่อเข่าลงไปครับนั่งลงพุกขาพุกขาคราวนี้เนี่ยเราจะถือจับไว้แค่นี้นะคือที่สำคัญก็คือว่าก็คือห้ามคุมหัวนะครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ท่อลงไปแล้วก็ดูดอากาศออกไปตอนนี้นี่ยังขยับตัวได้ใช่ไหมเดี๋ยวจะถามว่าขยับตัวได้ป่ะนะเดี๋ยวดูนะครับ1 2 3เริ่มแน่นแล้วใช่ไหมครับเป็นไงครับรู้สึกอากาศใช่ไหมขยับตัวได้ไหมเอ่ยขยับตัวได้ไหมคราวนี้นี่ถ้าเราปล่อยอันนี้ก็ออกมาได้อีกใช่ไหมครับการทดลองนี้เป็นการจำลองหลักการของการทำให้เกิดสุญญากาศการที่เราดูดอากาศภายในถุงออกเท่ากับว่าทำให้ความดันภายในของถุงลดน้อยลงกว่าความดันบรรยากาศภายนอกความดันภายนอกที่มากกว่าจึงดันให้ถุงแนบติดกันหลักการนี้นะครับเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการยืดอายุอาหารให้นานขึ้นนะครับและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยประหยัดพื้นที่ในการเก็บสิ่งของที่มีขนาดใหญ่ก็อย่างเช่นผ้าห่มและก็หมอนไงล่ะครับเคยสังเกตไหมครับว่าฝูงนกบางชนิดบินเป็นรูปตัววีเรื่องน่ารู้วันนี้เราจะพาไปดูกันครับว่าเป็นเพราะอะไรเหตุที่นกบินเป็นรูปตัววีเพราะนกเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากกระแสลมที่เกิดขึ้นจากการตีปีกของนกตัวข้างหน้ามาใช้เพื่อพยุงตัวเองทำให้นกตัวที่อยู่หลังๆออกไปนะครับใช้พลังในการบินน้อยลงกว่าเดิมโดยต้องอยู่ในระยะห่างที่เหมาะสมแต่ถ้าใกล้เกินไปจะกลายเป็นแรงต้านสำหรับนกตัวหลังและถ้าห่างเกินไปกระแสลมก็จะไม่ช่วยอะไรแต่จะทำให้เพดานบินของมันต่ำลงอีกด้วยนะครับเมื่อนกตัวหน้าต้องการพักก็จะสลับให้นกตัวอื่นบินนำหน้าแทนเพื่อให้ประสิทธิภาพในการบินคงที่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยครับการบินอย่างรูปตัววีของฝูงนกเหล่านี้ถือว่าเป็นตัวอย่างของการทำงานอย่างเป็นทีมที่ดีมากเลยใช่ไหมครับถ้าเกิดคุณผู้ชมมีคำถามหรือว่าคำติชมนะครับก็สามารถส่งอีเมลมาหาเราได้ที่ isai@thaitvs.or.th นะครับแล้วก็สามารถที่จะชมรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับเราพบกับผมดร.นิก ชลชัยพรศิลป์สุริยลักษณ์กับรายการ isai ความฉลาดแบบยกกำลังสองได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับThank you.